เออเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไล่ขี้อ่อยคุณมาได้ไงเนี่ยอย่าบอกให้ว่าผมทำบทหวยๆนี่ทั้งคืนล่ะถ้าดังกลายเป็นอันดับหนึ่งขึ้นมาเพิ่มเงินให้ด้วยเมื่อคืนพวกคุณนอนด้วยกันเหรอเขียนบทกันอยู่ทั้งคืนอ๋อใช่แล้วพูดถึงบทแล้วเบาหน่อยพูดถึงเรื่องบทพวกเราทำสำเร็จแล้วจะบอกให้นะว่าที่บทนี้ได้เป็นต้นฉบับคือได้เป็นเทพต้องฮิตแน่นอนถ้าไม่ฮิตนะผมเด็ดหัวเธอมาให้คุณได้เลยอีกอย่างตอนที่คัดมาขอได้แล้วหน้าปูดอะไรแต่เช้าแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่สิประธานไล่ไม่ได้สนใจบทละครสักนิดแต่ว่ากลับไปสนใจเจียงเจียงเป็นคนแรกดูเหมือนจะมีแต่เจียงเจียงที่ยังสับสนนะทึ่มชะมัดเลย